งี้นี่ว่าหลุดไหมระหว่างไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ไม่ตอบหรือว่าชื่อเดียวคือคุณไผ่ลิกหรือข้ามคุณไผ่ลิกไปแล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติถ้าไม่ใช่คุณอนันต์กลายเป็นคุณอัฐกรหรือเปล่าก็คุณอนันต์สิครับคือที่มองว่าโอกาสของคุณไผ่ลิกจะยากหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณไผ่ลิกเองซึ่งวันนี้ประชุมพรรคพลังประชารัฐคุณไผ่ลิกก็ไปเหมือนกันคุณไผ่ลิกก็โอเคบอกว่าไม่รู้สึกน้อยใจคือผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่าท่านนายกเนี่ยอยากให้มันมีความชัดเจนเดี๋ยวจะหาทางออกนะผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าจริงๆมันเป็นการตีความกฎหมายที่มันคาดเคลื่อนแต่ในอนาคตเนี่ยคุณไผ่ลิกคิดว่ายังมีโอกาสนะแต่เอาละถ้าเพื่อความชัดเจนอย่างไรก็ให้กฤษฎีกาเขาตีความกันไปก่อนก็ได้ถามต่อแล้วถ้าคุณอนันต์ผลอํานวยกำแพงเพชรเหมือนกันกับคุณไผ่ลิกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแทนกรณีที่คุณไผ่ลิกขึ้นไม่ได้เนี่ย มันจะทำให้พรรคแตกไหมเพราะว่าเป็นโควต้าของกำแพงเพชรคุณไผ่ลิกยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีกระแสข่าวนี้แน่นอนและเข้าใจว่ากรณีของตนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกก็อยากจะขอให้มีความชัดเจนก่อนตรงนี้แหละทำให้ถูกตีความว่าคุณไผ่ลิกก็ยอมรับเรื่องของคุณสมบัติแล้วหรือเปล่าลองฟังคุณไผ่ลิกดูครับจริงๆอ่ะมันย้อนแย้งกันทางกฎหมายอยู่แล้วผมคุยกับนักกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเป็นห่วงอะไรไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยครับนี่ชิลมากเลยครับไม่ได้มีปัญหาเนี่ยทำไมคิดว่าไม่คือแต่ว่าท่านนายกก็ต้องการสื่อที่ชัดเจนซึ่งเราก็ต้องหาตรงนั้นมาให้แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรครับไม่มีหรอกครับพักแต่ไม่มีอะไรแต่ในส่วนของพี่ถ่ายก็คือเราได้ไม่ได้คือเราก็เข้าใจว่าอยากให้มันชัดเจนถ้าเกิดสมมติเราเป็นไปแล้วเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันรู้สึกมันยังไม่ชัดเจนเราก็วันนี้นะข่าวจากคนพลังประชารัฐสอดคล้องกันหมดนะคะบิ๊กป้อมหลุดมาว่าชื่อเดียวไม่ใช่คุณอัฐกรคุณไผ่ลิกเหมือนจะถอดใจคุณอนันต์บอกว่าบิ๊กป้อมส่งชื่อผมคุณอนันต์ล่าสุดนะคะคุณอนันต์ผลอำนวยหนึ่งในแคนดิเดตที่มีชื่อจะส่งเข้าไปชิงตำแหน่งครม.นั่นแหละค่ะบอกว่าผมได้รับแจ้งแล้วนะว่าจะมีการเสนอชื่อตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าไปกรอกประวัติแล้วหรือยังเขาพูดแค่ว่าเขามั่นใจอะว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนน่ะนี่ผมนี่ส.ส.6สมัยน่ะไม่มีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีติดค้างที่ว่างอยู่หนึ่งนั้นน่ะเป็นโควต้าของกำแพงเพชรซึ่งก็เหลือแต่คุณอนันต์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนึงถ้าสมมุติเลยนะไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรเอ้าฟังความมั่นใจนี้ก่อนค่ะการเป็นนักการเมืองมา6สมัยเนี่ยผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีเล็กคดีน้อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ชาวกำแพงเพชรก็ให้ความรักความกรุณาผมมาโดยตลอดเราเห็นปัญหาเราเห็นแต่บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้ง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆปรับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในการตัดสินใจครับพรรคก็ตรงไปพรรคพลังประชารัฐเรายอมว่าเรามีเอกภาพแล้วก็เราก็ทําตามระบบพรรคตามข้อบังคับพรรคก็กรรมการบริหารก็เห็นชอบแล้วก็มอบหน้าให้ท่านหัวหน้าก็ส่งชื่อไปท่านก็แจ้งผมเพียงเท่านี้ครับส่วนจะออกมายังไงผมไม่ทราบครับโควต้านี้คือโควต้าของจังหวัดกำแพงเพชรเราก็ให้เกียรติน้องนะตอนไผ่เนี่ยเราก็ปล่อยให้ไผ่ไปจนสุดถึงวันนี้เนี่ยเรายังคิดว่าท่านไผ่อาจจะได้มาเป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่ว่าชื่อที่เสนอไปเนี่ยต่อจากไผ่ก็เป็นผมที่ท่านหัวหน้าส่งไปท่านก็เรียนกับผมอย่างนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเราถือว่าเราอยู่ในตรงไหนเราก็ทำก็ลุ้นกันต่อสำหรับโควต้าของพลังประชารัฐที่ยังค้างอยู่อีก1โควต้าคุณไผ่ลิกถ้าคุณสมบัติไม่ได้จะเป็นคุณอนันต์ผลอำนวยหรือคุณอัฐกรสิริรัตยากรใช่ค่ะเมื่อสักครู่วิเคราะห์กันไปตำแหน่งที่ยังวิ่งวุ่นที่ยังมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่นะครับยังไม่จบนะที่จริงเนี่ยน่าสนใจอีก1กระทรวงไม่ใช่กระทรวงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนี้ก็มีข่าวว่ามีหลายคนมีชื่ออยู่นะเพราะว่าถ้าบางคนไม่ออกบางคนจะย้ายเข้ามันก็จะส่งผลต่อคนที่จะเข้ามาใหม่คนที่จะสลับมานั่งตรงนี้ถูกไหมครับจริงก็จะมีโควต้าค่อนข้างจำกัดนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนแรกคือคุณพิชิตชื่นบานคนนี้อันนี้น่าจะนิ่งกับอีกหนึ่งชื่อที่มีข่าวว่าจะย้ายมาคือคุณจักรพงษ์แสงมณีมาจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีขึ้นมาอีกหนึ่งครับคือคุณจิราพรสินธุไพรสสน้ำเยอะเลยนะคุณจิราพรนี่มีชื่อติดโผรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ก็มีอีกกระแสข่าวหนึ่งอาจจะได้นั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ว่าได้ค่ะก็น่าสังเกตว่าถ้าสสน้ำได้เก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณพิชิตอาจจะพลาดหวังแม้ว่าเจ้าตัวมั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแต่ให้จับสังเกตเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปแล้วคุณไผ่
จากพลังประชารัฐที่คงจะที่พลาดมาแล้วในรัฐบาลเศรษฐาชุดแรกแล้วพยายามจะลุ้นเข้ารับตำแหน่งในการปรับครม.คนนี้เนี่ยนะครับที่คุณไผ่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าแนวถอดใจฉะนั้นกระแสคาดการไปถึงคุณพิชิตก็ยังเป็น 50-50 อยู่หรือไม่หมายความว่ายังไม่สามารถจะมั่นใจได้ 100% สรุปรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยหลุด3เก้าอี้เข้าใหม่4เพราะว่าว่างอยู่เดิม1นะครับรัฐมนตรีที่ต้องเตรียมเก็บของค่อนข้างแน่นอนก็คือคุณชัยยาพรหมมาช่วยเกษตร คุณพวงเพชรชุนละเอียดประจำสำนักนายกแล้วก็คุณหมอชลน่านสีแก้วว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่าเพิ่งเชื่อครับเพราะบางกระแสบางโผก็แย้งมาแบบนี้บอกว่า1ใน3คนที่มีสิทธิ์จะหลุดเนี่ยนะเพิ่งจะเปิดบ้านจัดงานบูชาพระราหูเชิญคนสนิทเชิญดาราเซเลบเข้ามาร่วมงาน1ใน3ที่มีภาพอยู่ตรงนี้นะแสดงความมั่นใจว่าได้อยู่ในเก้าอี้ต่อแน่นอนเพราะว่าได้รับคำยืนยันมาจากแนวรบฝั่งตะวันตกตัวละครนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการปรับครม.อีกแล้วครับหรือแม้แต่คุณหมอชลน่านเองก็ยังมีคำยืนยันจากนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังอย่างอาจารย์ธนพรศรียากูลที่อาจารย์ธนพรประกาศแทงสวนเลยให้รอลุ้นถึงราชกิจจาประกาศเลยอาจารย์ธนพรมั่นใจว่าปรับครม.หนนี้เป็นการปรับเล็กปรับย่อมมีรัฐมนตรีว่าการเปลี่ยนแค่คนเดียวคือคุณพิชัยแทนนายกเศรษฐาฉะนั้นถ้าว่าการเปลี่ยนคนเดียวคุณหมอชลน่านยังคงอยู่สิว่าการเปลี่ยนคนเดียวคือคลังอ๋อต้องยังอยู่ใช่อาจารย์ธนพรถึงแทงสวนไงว่าคุณหมอชลน่านยังอยู่อ่ะนี่ก็คือหลายโพก็บอกหลุดน่ะก็ว่ากันตามนี้ก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะอยู่ใครจะไป